โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับคำถามที่เพื่อนๆถามมานะครับว่าเทรดมานานแล้วแต่พอร์ตไม่โตขึ้นสักทีเลยทำยังไงดีนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังเจอกับปัญหานี้กันอยู่ใช่ไหมครับที่แบบว่าเฮ้ยเทรดมานานแล้วแต่ว่าพอร์ตก็ไม่ได้โตขึ้นสักทีเลยไม่รู้จะทำยังไงดีเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเจอกับปัญหานี้กันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์3ข้อที่น่าจะช่วยให้เพื่อนๆหลุดออกจากปัญหานี้ได้ให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้ง3ข้อนี้เป็นเพียงประสบการณ์ตรงของผมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ได้ถูกต้องที่สุด 100% นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่ามีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์เสริมมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับตามนี้นะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมที่จะมาเรียนรู้กันแล้วนะครับว่าทั้ง3ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าทั้ง3ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่ข้อที่1นี้กันเลยนะครับสำหรับข้อที่1นี้นะครับเพื่อนๆเข้าใจเทคนิคที่เพื่อนๆใช้จริงๆแล้วหรือยังครับสำหรับข้อที่1นี้นะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องถามต้องเช็คตัวเองตอนนี้เลยนะครับว่าเทคนิคที่เพื่อนๆใช้อยู่ตอนนี้เพื่อนๆเข้าใจจริงๆแล้วหรือยังครับซึ่งคำว่าเข้าใจในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงเข้าใจจริงๆเข้าใจถึงประสิทธิภาพเข้าใจถึงวิธีการใช้งานเทคนิคนี้จริงๆไม่ใช่เข้าใจแบบที่อยากจะเข้าใจนะครับการเข้าใจแบบที่อยากจะเข้าใจเนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นเทคนิคสโตแคสติกนะครับปกติแล้วเนี่ยก่อนเราจะเทรดเราต้องวิเคราะห์กราฟก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์ซึ่งถ้าสมมติตอนเทรดเนี่ยเราไม่ได้วิเคราะห์กราฟเลยนะครับเราเห็นแค่เส้นสโตแคสติกมันตัดขึ้นหรือตัดลงแล้วเราก็เทรดตามเฉยๆอันนี้เนี่ยเรียกว่าเราเข้าใจแบบที่เราอยากจะเข้าใจเฉยๆนั่นเองนะครับไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ไม่ได้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของเทคนิคนี้จริงๆนั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าเข้าใจแบบที่อยากจะเข้าใจนั่นเองครับอันนี้เพื่อนๆเช็คก่อนนะครับว่าเพื่อนๆเข้าใจเทคนิคที่เพื่อนๆใช้จริงๆแล้วหรือยังนะครับเข้าใจจริงๆหรือตอนนี้เราเข้าใจแค่แบบที่เราอยากจะเข้าใจอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆได้คําตอบว่าตอนนี้เพื่อนๆเข้าใจแค่แบบที่อยากจะเข้าใจเฉยๆไม่ได้เข้าใจจริงๆแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆมีปัญหาหนักมากแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเรายังไม่ได้เข้าใจมันจริงๆถ้าให้เปรียบเหมือนการออกไปสู้รบนะครับเรายังไม่รู้การใช้งานดาบหรือยังไม่รู้การใช้งานอาวุธอะไรเลยด้วยซ้ำนั่นเองนะครับซึ่งมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวิ่งเข้าสู่สนามรบเนี่ยไม่นานก็อาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้เผื่อไม่นานก็อาจจะตายไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยถ้ามองย้อนกลับมาเป็นการเทรดก็คือการที่เราไม่ได้เข้าใจเทคนิคที่เราใช้จริงๆนั่นเองนะครับซึ่งมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับอาวุธที่เรากำลังจะใช้ไปออกรบสักอย่างเลยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าไม่ต้องให้หมอดูมาดูเนี่ยออกรบ100 ครั้งยังไงเราก็แพ้100 ครั้งถูกต้องไหมครับและคราวนี้ถ้ามองย้อนกลับมาเป็นการเทรดการที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยไม่ต้องเอาหมอดูมาดูนะครับเทรด100 ครั้งยังไงก็ล้างพอร์ต100 ครั้งถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับก็คือข้อแรกนะครับเป็นคำถามที่เพื่อนๆจะต้องถามแล้วก็ต้องเช็คตัวเองก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆได้คำตอบว่าตอนนี้เพื่อนๆไม่ได้รู้จริงเกี่ยวกับเทคนิคที่เพื่อนๆกำลังจะใช้ตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆกลับไปศึกษากลับไปเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคที่เพื่อนๆกำลังใช้อยู่ตอนนี้ให้เข้าใจจริงๆก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจจริงๆเกี่ยวกับเทคนิคที่เพื่อนๆใช้แล้วนะครับข้อนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเพื่อนๆไม่มีปัญหาอะไรแล้วสามารถที่จะไปต่อข้อที่2ได้แล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อที่2กันเลยนะครับสำหรับข้อที่2นี้นะครับเพื่อนๆ
เลือกกราฟได้เหมาะกับเทคนิคที่เพื่อนๆใช้แล้วหรือยังครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆเข้าใจถึงเทคนิคที่เพื่อนๆกำลังใช้อยู่จริงๆแล้วนะครับแล้วตอนนี้เพื่อนๆเลือกกราฟได้เหมาะกับเทคนิคที่เพื่อนๆกำลังใช้อยู่นี้หรือยังนะครับซึ่งสำหรับข้อนี้นะครับถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเทคนิคที่เพื่อนๆกำลังใช้อยู่ตอนนี้เพื่อนๆรู้หรือยังนะครับว่าเทคนิคที่เพื่อนๆใช้อยู่นี้เหมาะกับกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์หรือวิ่งเป็นไซด์เวย์หรือว่าเทคนิคที่เพื่อนๆใช้อยู่นี้ควรเทรดในกราฟแบบไหนดีถึงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือควรเลี่ยงกราฟแบบไหนที่ถ้าสมมติเอาเทคนิคนี้เข้าไปเทรดมันอาจจะมีประสิทธิภาพลดลงนั่นเองนะครับตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้แล้วนะครับถือว่าข้อนี้เพื่อนๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเพื่อนๆยังไม่รู้เลยนะครับว่าเทคนิคที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันเหมาะกับกราฟแบบไหนไม่เหมาะกับกราฟแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงผลเสียให้เพื่อนๆฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รู้เนี่ยมันก็จะเปรียบเหมือนเพื่อนๆทำธุรกิจขายรองเท้านะครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยดันเอาธุรกิจขายรองเท้าของเพื่อนๆไปโปรโมทให้กับคนที่ต้องการซื้อเสื้อเขาไม่ได้ต้องการจะซื้อรองเท้านั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆที่เพื่อนๆจะขายรองเท้าให้กับคนที่เขาต้องการซื้อเสื้อได้นั่นเองนะครับถ้ามองย้อนกลับมาในเชิงของเทคนิคนะครับมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเลือกกราฟมาได้ไม่เหมาะสมกับเทคนิคที่เราใช้มันก็จะหมายความว่าตอนนี้เราเอาเทคนิคที่เราใช้ไปเทรดในกราฟที่ไม่ได้ทำให้เทคนิคเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะทำให้โอกาสที่เราจะทำกำไรได้เนี่ยมันลดน้อยลงด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลเสียถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเทคนิคที่เพื่อนๆใช้เหมาะกับกราฟแบบไหนและเพื่อนๆควรจะเลือกกราฟแบบไหนให้กับเทคนิคที่เพื่อนๆกำลังใช้อยู่นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รู้จริงๆนะครับว่าเทคนิคที่เพื่อนๆกำลังใช้อยู่ตอนนี้ควรเทรดในกราฟแบบไหนดีไม่ควรเทรดในกราฟแบบไหนดีนะครับอันนี้เนี่ยผมได้ทำคลิปสอนเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนเอาไว้ให้ที่มุมขวาบนของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปศึกษากันได้นะครับซึ่งสำหรับในคลิปนั้นนะครับผมได้สอนเอาไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเทคนิคแบบไหนเหมาะกับกราฟแบบไหนนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีปัญหาสำหรับในข้อที่2นี้นะครับแบบว่าเฮ้ยฉันเจอปัญหาของฉันแล้วปัญหาของฉันคือข้อที่2นี้ผมแนะนำว่าลองไปศึกษาจากคลิปที่ผมขึ้นไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาข้อนี้ให้เพื่อนๆได้นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่าเทคนิคที่เพื่อนๆใช้เหมาะกับกราฟแบบไหนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการฝึกของเพื่อนๆแล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะฝึกออกมาได้ดีแค่ไหนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือข้อที่2นี้นั่นเองนะครับแต่คราวนี้นะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เลือกกราฟได้ดีแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็เข้าใจเทคนิคที่เราใช้จริงๆแล้วแต่ว่าเทรดมานานแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้โตขึ้นเลยเฮ้ยทำยังไงดีเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อที่3ข้อสุดท้ายกันเลยนะครับสำหรับข้อที่3ข้อสุดท้ายนี้นะครับก็คือให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนไปใช้เทคนิคใหม่ดูบ้างนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าให้เพื่อนๆทิ้งเทคนิคเดิมแล้วก็ไปใช้เทคนิคใหม่เลยนะครับไม่ใช่นะอันนี้เนี่ยผมหมายความว่าให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนไปใช้เทคนิคใหม่ดูบ้างเพื่อหาความรู้จากเทคนิคใหม่ๆเอามาปรับใช้กับเทคนิคหลักของเพื่อนๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความหมายของข้อที่3นี้นั่นเองนะครับก็คือการลองเปลี่ยนไปใช้เทคนิคใหม่ดูบ้างนั่นเองนะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆได้เรียนรู้รูปแบบกราฟใหม่ๆที่เทคนิคหลักที่เราใช้อยู่เนี่ยอาจจะไม่เคยได้เทรดในรูปแบบกราฟเหล่านี้มาก่อนเลยนั่นเองนะครับซึ่งบางทีนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไปใช้เทคนิคใหม่ไปหาความรู้จากเทคนิคใหม่ๆมาแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราได้ความรู้กลับมาเยอะมากๆจนเอามาพัฒนาเทคนิคหลักที่เราใช้อยู่แล้วนี้ให้มันกลายเป็นเทคนิคใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือ3ข้อที่ผมมาแชร์ให้เพื่อนๆในวันนี้นะครับและผมเชื่อว่า3ข้อนี้นะครับน่าจะช่วยให้เพื่อนๆหลุดออกจากปัญหาที่เพื่อนๆเทรดมานานแต่ว่าพอร์ตไม่ได้โตขึ้นสักทีเลยนี้ได้นะครับสรุปอีกครั้งนะครับข้อที่1เพื่อนๆเข้าใจเทคนิคที่เพื่อนๆใช้จริงๆแล้วหรือยังนะครับเทคนิคที่เพื่อนๆหยิบมาใช้นี้เพื่อนๆเข้าใจมันจริงๆแล้วหรือยังเข้าถึงแก่นของมันจริงๆแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ต่อมาข้อที่2เพื่อนๆ
เลือกกราฟได้เหมาะกับเทคนิคที่เพื่อนๆใช้แล้วหรือยังครับซึ่งการเลือกกราฟนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับแน่นอนถ้าเพื่อนๆเลือกเทคนิคมาแล้วเพื่อนๆเข้าใจถึงแก่นมันแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆเอาเทคนิคนี้ไปเทรดผิดกราฟที่เทคนิคนี้มันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแน่นอนเพื่อนๆก็อาจจะทำกำไรไม่ได้นั่นเองนะครับเช่นแบบเอาเทคนิคที่เหมาะกับเทรดในกราฟที่เป็นเทรนมาเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้โอ้โหอันนี้ก็แน่นอนเนาะก็เป็นไปได้ยากมากๆที่จะทำกำไรได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเอาเทคนิคมาใช้ผิดกราฟนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือข้อที่2นี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3ลองเปลี่ยนไปใช้เทคนิคใหม่ดูบ้างนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เอาความรู้จากเทคนิคใหม่ๆมาปรับใช้กับเทคนิคหลักของเพื่อนๆให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสรุปทั้ง3ข้อนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมเชื่อว่าทั้ง3ข้อนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนๆหลุดออกจากปัญหาที่เพื่อนๆเทรดมานานแต่ว่าพอร์ตไม่ได้โตขึ้นสักทีนี้ได้นะครับก็โอเคครับผมหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ